เอ้ยอะไรกันเนี่ยอ่ะเอาเป็นว่ามันคงจะไม่มีคลิปช็อตลงนะเพราะว่าเราไม่สามารถอัดหน้าจอได้เพราะตูไลท์อยู่นะตอนเนี้ยตอนนี้แอดก็สามารถปั้นเกียร์เฟรนชิพของ7 X ได้แล้วนะครับทั้ง2ใบก็ใช้เวลาพอสมควรนะเพราะว่าไม่ค่อยจะได้ฟาร์มเกียร์สักเท่าไหร่ในช่วงหลังๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูที่เกียร์อีพิกกันนะครับว่ามันมีดียังไงทำไมแอดถึงว่ามันเจ๋งเกียร์อีพิกใบนี้นะครับจะมีชื่อว่า Royal Guards Emerald Haze น่าจะอ่านอย่างนี้มั้งถ้าเขาจะไม่ผิดนะข้อดีอย่างแรกของเกียร์ใบนี้นะครับก็คือมันเป็นเกียร์ประเภทอันบ็อกนะมีอัตราอันบ็อกสูงสุด 40% เลยเพราะว่าเป็นเกียร์ม่วงอะนะถึงแม้ว่าเกียร์นี้นะครับมันจะไม่ได้มีดีเท่าเกียร์ประเภทเวพอนแต่ว่ามันก็ยังมีดีกว่าเกียร์แอคเซสซอรี่ธรรมดานะครับที่เป็นของแร่ส่วนอย่างที่2เนี่ยถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามนะครับเขาสลับตัวละครลงสนามมาเจอกับเราเนี่ยเขาจะติดสถานะกระดูกหักทันทีนะความสามารถเนี่ยจะคล้ายๆกับคลาสสิกลูเลยแต่ว่าคลาสสิกลูเนี่ยเราต้องสลับตัวละครนะครับมันถึงจะติดกระดูกหักในส่วนของความสามารถเฉพาะตัวของเจดนะครับไอความสามารถนี้ก็เป็นความสามารถที่แอดใช้บ่อยมากแล้วก็เป็นตัวหากินในการเล่นชาเลนจ์เลยถ้าเราติดเกียร์นี้ให้เจดแล้วนะครับเจดมันจะมีความสามารถในการโจมตีนะถ้าเกิดว่าเราสลับตัวละครออกถ้าเรากดเรียกเพื่อนเราเมื่อไหร่นะครับเจดมันมีโอกาสสูงสุด 80% นะที่มันจะถีบหน้าฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็รีมูฟบัฟเชิงเสียทั้งหมดเนี่ยออกทั้งหมดเลยรวมถึงมันจะรีเซ็ตตัวจับเวลาของบัฟเชิงเสียด้วยนะครับไอตัวนี้คือแอดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันหมายความว่ายังไงส่วนเฟนชิปนะครับก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยนะทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละว่าท่ามันเป็นยังไงส่วนการใช้ก็แนะนำให้ทุกคนใช้ท่าเอ็กซเรย์แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็หลอดเฟนชิปของเราเนี่ยมันจะเต็มหลอดทันทีเลยเว้ยถ้าทุกคนใช้ท่า1ท่า2เนี่ยมันจะสะสมหลอดนานไงพอหลอดเฟนชิปของเรามันเต็มแล้วนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยรอเลือดฝั่งตรงข้ามให้มันเหลือ 25% นะจากนั้นก็กดใช้เฟนชิปได้เลยส่วนความสามารถสุดท้ายนะครับไอตัวนี้เดี๋ยวขอข้ามไปก่อนละกันเดี๋ยวค่อยไปรีวิวท้ายคลิปนะส่วนเกียร์แร่นะครับจะมีชื่อว่า Royal Guards Crownเกียร์ใบนี้นะครับก็เป็นเกียร์อีกใบหนึ่งที่แอดบอกเลยนะว่าดีมากๆถ้าใครที่กำลังหาตัวเลือกในการเล่นคีฟเนี่ยแนะนำให้ฟาร์มเกียร์นี้ไว้ได้เลยความสามารถอย่างแรกและอย่างที่2นะครับก็จะมีตามนี้ถ้าเราเรียกตัวละครที่ติดเกียร์ใบนี้ลงสนามนะครับตัวละครของเราเนี่ยมันจะสร้างหลอดพลังงานเร็วขึ้นนะเป็นเวลา10วินาทีหรือมันก็คือบัฟพาวเวอร์นั่นแหละครับใครที่เคยได้ในเกียร์11ไลท์ได้และใช้ท่า2บ่อยๆเนี่ยก็คงจะเข้าใจนะความสามารถที่2เนี่ยก็คือถ้าเราสามารถอันบล็อกฝั่งตรงข้ามได้นะครับในครั้งที่3เนี่ยฝั่งตรงข้ามนะมีโอกาส 60% นะที่จะติดสถานะออฟรีเวียนทันทีสถานะออฟรีเวียนหรือสถานะหนังสือเนี่ยความสามารถของมันก็คือจะทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่สามารถใช้งานบัฟหรือดีบัฟนั้นได้นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับความสามารถจากท่าสเปเชียลแท็กฝั่งตรงข้ามเนี่ยถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาอัพมาถึงขั้น10เมื่อไหร่เนี่ยถ้าเขาติดออฟรีเวียนเนี่ยมันจะเหลือแค่ระดับ1เท่านั้นนะครับก็คือดาเมจล่วงโรยเรียบร้อยเลยและอย่างสุดท้ายนะครับก็คือท่าสเปเชียลแท็กของเราเนี่ยมันจะสร้างดาเมจแรงขึ้นทีละ 5% นะครับต่อบัฟเชิงเสียที่เป้าหมายติดนะเราจะสามารถสร้างความเสียหายได้สูงสุด 30% นะครับเดี๋ยวในรอบนี้เราจะมาเทสเกียร์กันนะครับทุกคนตัวละครหลักที่จะเล่นสายอมตะในวันนี้นะครับก็คือแอสซิสต์สกาเลตนะสำหรับสกาเลตนะครับเกียร์ที่แอดเลือกใช้ในเซตแรกนะครับก็จะมีตามนี้เลย4ใบนี้สำหรับใน Royal Guard เนี่ยใบนี้ความสามารถฟิวเอ็กก็คือสามารถต้านทานบัฟเชิงเสียได้นะครับ 65% ย้ำนะว่า60ขึ้นเลยนะแล้วก็หลังจากที่ต้านได้เนี่ยทำให้เป้าหมายติดสถานะเลือดไหลหรือพิษทันทีนะครับแอดก็จะมาคอมโบกับเกียร์ใบนี้นะเกียร์ชุดเกาะไม่ใช่ชุดเกาะดิเกียร์ของเมรีน่าถ้าทุกคนมีใบนี้นะครับแนะนำไว้ให้ปั้นให้เอ็กนะสำหรับฟิวเอ็กเนี่ยก็คือถ้าฝั่งตรงข้ามติดเลือดไหลนะครับผู้ที่สวมเกียร์ไปเนี้ยจะสามารถดูดเลือดได้นะก็คือฮิวเลือดตัวเองนะครับแล้วก็เลือดไหลเนี่ยสามารถสแต็กได้3สแต็กเลยแล้วก็ท่า1มีโอกาส 50% นะหลังจากที่ใช้ท่าสำเร็จมันก็จะติดเลือดไหลเพิ่มนะก็คือสกาเลตมันใช้เลือดไหลอยู่แล้วใช่ป่ะมีเกียร์ช่วยด้วยก็มีโอกาสติดเลือดไหล2เท่านะครับแล้วก็ชุดเกาะใบแรกที่แอดเลือกใช้ในเซตนี้นะครับก็คือชุดเกาะจอห์นนี่เคสเพิ่มเลือดนะครับแล้วก็ถ้าอีกฝั่งใช้ท่าสเปเชียลใส่เราเนี่ยมันมีโอกาส 49% นะติดตาบอดทันทีแล้วก็ Wandering Star แจ็คโซโฟนนะสำหรับในเซตแรกอาจจะอันบ็อกท่าสเปเชียลนะครับ30แล้วก็หลังจากอันบ็อกเสร็จโอกาส50ติดโล่แตกนะแล้วก็มีไซเลนด้วย 40% จากท่า1อีกฝั่งนะครับเขาเป็นทีมดอทนะซึ่งบอกเลยว่าดอทเนี่ยไม่ได้แดกเราแน่นอนเพราะว่าสกาเลตของเราเนี่ยมันต้านทานบัฟ 65% ใช่ป่ะแอดนะครับปิดเกียร์หน้ากากโอนิให้ด้วย30% ตอนนี้ก็คือ 90% ละต้านทานบัฟเชิงเสียนะ95สิแน่นอนนะว่าเราจะเอา 100% ไปเลยจากพรสวรรค์ฮอกสแตนด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครที่อยากเล่นเหมือนแอดนะแนะนำให้อัพวอร์ร็อกสเปลมาด้วย
สถานะแวมไพร์นะครับดูดเลือดแล้วก็รีเจเนเรชันเนี่ยก็คือรักษาตัวเองเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ 26% นะมาดูกันนะครับว่าทีมสายดอทที่มันเอามาเนี่ยมันจะได้แดกเราสักแค่ไหนนะนี่นะครับฟอสไปกันทีมชิลด้วยจากเพื่อนเที่ยวมามันตีเราเข้าก็จริงนะครับแต่ว่ายังไงกูก็ดูดเลือดมึงได้อยู่ดีเอามาเลยเลือดไหลอ่ะคิดว่ากูจะเข้าหรือไงตันก็ไม่ได้แดกมันกันสถานะเชิงเสียทุกอย่างนะครับอีกฝั่งอ่ะไม่ว่ามันจะทำอะไรอ่ะก็คือเละหมดเว้ยเนี่ยแล้วถ้าเราตีมันเลือดไหลอย่างเงี้ยเลือดเราก็แทบจะไม่ลดเลยเล่นยิงคู่คอมโบกับทีมแอสซัสซินด้วยนะเพิ่มหลบมาด้วยอย่างเงี้ยสวยเดี๋ยวจะปล่อยให้ไอ้นี่มันใช้ฟอสไปให้มันทำงานนะมาดูคนดูฟอสไปนะพายุหิมะมันน่าจะเข้าป่ะแหมต้าน 100% ไม่เข้าไม่ได้แดกโมดิฟายน็อกเอาไอ้พายุหิมะที่อะไรก็มาทั้งนั้นอะไม่ได้แดกบอกเลยเซตเนี้ยพอดีว่าแอดเปลี่ยนเกียร์นิดหน่อยนะครับเท่าที่ลองเล่นมาเมื่อกี้ก็คือความสามารถของไอ้ชุดก่อจรมันไม่ทำงานเนาะเพราะว่าการเปลี่ยนตัวของฝั่งตรงข้ามนะมันทำให้มันติดกระดูกหักนะครับความสามารถนั้นก็เลยไม่ทำงานเลยทีนี้แอดก็เลยได้เปลี่ยนคอมโบใหม่นะครับใช้ชุดกอดสกอร์เปียนแทนก็คือมันจะทำให้มีบอลไฟอย่างเงี้ยติดตัวแล้วเราใช้ปุ๊บมันจะติดไฟแล้วอีกฝั่งก็จะโดนลดเลือดเร็วขึ้นแล้วก็ถ้ามันสามารถต้านไอ้บัฟที่เราเล่นกับมันได้เนี่ยเราจะได้พลังงานด้วยนะ 26% เนี่ยจะได้ 0.5 หลอดทันทีเว้ยทีมที่เราจะเจอนะครับรอบนี้ก็มีคาบาวแล้วก็ไอ้หัวล้นของไอ้เป็กด้วยนะมาดูซิว่าไอ้ล้นของไอ้เป็กเนี่ยมันจะสู้เราได้เปล่านี่นะครับนะดูสิจะได้เรื่องป่ะเนี่ยมึงตีกูจะลดพลังงานกูมันเอาหมวกมาแน่นอนเลยทรงเนี้ยเนี่ยกดท่ารอไว้เลยถ้ามันกันเฮ้ยนี่มีดักเมนโทสวยเพราะว่ามันหลบได้ก็จริงแต่ว่ากูต้านหนาว 100% นะมึงจะทำไงอะแน่จริงมึงหลบดิพูดเป็นขาดคำแม่งหลบเลยแต่หนาวมึงก็แดกกูไม่ได้เดดมาร์กกันด้วยเลือดกูไม่ลดอะทำไมอะครับก็กลัวจังเลยอะครับมาดิครับตายโหงดวนเหรอมึงจะดวนที่อะไรไม่ต้องดวนอันนี้โดนเข้าไปกูเดี้ยงไหมเนี่ยไม่ตายขอดูดเลือดคืนเลยนะดูดิอยู่นิ่งๆดูจะดูดคืนนานแค่ไหนขอฮิวก่อนมึงอย่าเพิ่งรีบเจาะโอ้เลือดหมดแล้วอะมึงมาโบกูอะคิดจะโบกูอะไม่มีทางเนี่ยมันเดียงเห็นปะท้ายนี่มันไม่ใช่เอ็กซ์เรย์นะยังไงแม่งก็ไม่มีทางชนะกูได้เนี่ยทีนี้เราเปลี่ยนทีมแล้วนะครับที่แมทใช้เนี่ยก็คือ Black Dragon นะซึ่งคีย์หลักที่อาจจะใช้มาเล่นเนี่ยก็คือเป็นตัวที่ถ้าใครหลายๆคนเนี่ยไม่อยากจะหยิบมาเล่นสักเท่าไหร่เนี่ยก็คือเคโนตัวนี้เคโนที่แอดใส่เกียร์ให้นะครับก็จะมีตามนี้เลยใบแรกนะครับก็คือ Stone Fist สิ่งที่เราต้องการจากเกียร์ใบนี้ก็จะมีแค่อย่างเดียวนะก็คือความสามารถฟิวเอ็กซ์ทุกครั้งที่เราสามารถโจมตีธรรมดาเนี่ยครบ8ครั้งได้นะครับมันจะให้ผู้ที่สวมใส่เนี่ยสามารถต้านทานความเสียหายได้นะครับทีละ 5% สูงสุดที่มันจะต้านได้เนี่ยคือ40นะจะเอามาคอมโบกับเกียร์ประจำตัวของมันนะครับก็คือถ้าเราสามารถโจมตีได้นะโจมตีปกติมีโอกาส 30% นะครับที่มันจะฮิวเลือดตัวเอง 2% จากแม็กเลือดสูงสุดนะครับใบเดิมนะครับเกียร์7แล้วก็ใบสุดท้ายถ้าเกิดว่าใครที่แบบไม่มีใบนี้นะมิดไนท์เนี่ยก็ใช้เกียร์สเตนเจอร์ติงก็ได้วิกเอนแดดอะเนี่ยใบเนี้ยที่เรียกว่าเกียร์สเตนเจอร์ติงเนี่ยก็มันเหมือนปะล่ะนี่ไงไอ้นี่ก็เป็นซิกอันนี้ก็เป็นพ่อมันเนี่ยเรียกงี้แล้วกันไอ้เกียร์นี้มันก็ฮิวเหมือนกันนะครับจากความสามารถเกียร์เนาะใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าที่แนะนำให้ใช้มิดไนท์เพราะมันดีกว่านะครับมิดไนท์มันมีสปีดด้วยนะต้องตีดูดเลือดนะครับทีนี้ก็ลองมาสู้กันดูนะว่าเซตนี้จะได้เรื่องหรือเปล่าเอาสตันไปก่อนเลยน่าจะไม่เดียวหน้ากากโอนี้มาด้วยมั้งรอบนี้เนี่ยบอกสตันโอกาส 95% มั้งที่ตันได้เลือดกูประมาณ 150,000 ใช้ท่า1แล้วกันกันคาบาวไว้ก่อนไม่ได้แดกกูก็มีเหมือนกันเอาดิสวยตอนนี้ต้านทานบัฟเชิงเสีย 15% แล้วนะครับแอดไม่ได้ติดหน้ากากโอนี้มาจริงด้วยแต่ถึงแม้จะโดนบัฟเชิงเสียเล่นงานเกมมิดไนท์ก็ช่วยอยู่นี่สตัน 100% ไม่ได้แดกกูล้างได้ไม่กลัวฟอสไปก็ไม่ได้แดกกูไอเวนมีปัญญาแค่นี้เหรอวะกระจอกจังอะ
ิงไม่ทะลุไอ้น้องมึงจะมีดีแค่ความเร็วเปล่าคาบาวหิวเลือดงั้นเหรอจากอะไรเลือดไม่ลดเลยนะครับเพราะทีมเราแม่งหิวเอาแมตช์นี้เป็นแมตช์สุดท้ายแล้วกันนะครับพอดีมาเจอคู่อริพอดีไอเวนที่มันเลเวล6เนี่ยขออนุญาตดูเกียร์ทีมฝั่งนั้นหน่อยแล้วกันนะโอ้โหดูเกียร์ก็รู้แล้วเกียร์กระจอกทั้งนั้นเลยแต่ว่าสถานะมึนหัวไม่สามารถต้านได้สินะในรอบนี้เกียร์ก็เซตเดิมเมื่อกี้เลยนะครับแอดไม่ได้เปลี่ยนอะไรในรอบนี้นะครับอีกฝั่งค่อนข้างที่จะดีพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นเราจะลองเล่นแต่ทีมหลักทีมนี้ดูนะว่าเอ้ยจะลองเล่นแค่เคโนตัวนี้ดูตัวเดียวนะเพราะมันจะไหวเปล่ามาแล้วเหรอกำไรข้อมือมึงจะมาแทนทอร์นาโดใส่กูไม่มีทางรอก่อนเลยปูตินน่ะปูตินไปไกลปูตินแตกแล้วหนึ่งแม่งมันป่อขนาดนั้นเลยวะทีมนั้นน่ะเนี่ยดูดเลือดแล้วตีไวนะครับ2วิถ้าคอมโบเกทเทอร์มินิเตอร์นี่ก็เพิ่มอีกกระจึงหนึ่งมาแล้วเว้ยคูลินี่ยิงแม่งเลยคูลินี่ไม่ได้ใช้ท่าสเปเชียลเลยเนี่ยตีธรรมดามจะตายโหงแล้วเนี่ยเฉือนแม่งเลยโอ้แม่งรู้ทันว่าแม่งหนีบักแดงๆมันจะหนีกูไปไหนโอ้โหมันยืดเอมิงไงได้แล้วมึงออกมาเมื่อไหร่มึงตายบักแดงๆออกมาก็ใช้ท่าไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็มันน่าจะประมาณนี้นะทุกคนคือทุกคนสามารถนำเกียร์เซตเนี้ยไปคอมโบเล่นกับตัวละครของทุกคนได้นะครับ